ส่องความน่ารักโอนกับคนรวยใจโอมที่หลายคิดว่าแฟนแต่แท้จริงลึกซึ้งกว่าพี่น้องส่องความน่ารักมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นของก้นสราวุธกับคนรวยใจโอมศิรกิจที่หลายคิดว่าแฟนแต่แท้จริงความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าพี่น้องถูกจับตามองมาพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มกล้ามแน่นพ้นสราวุธมาทองกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนอกวงการหลังจากพักหลังหนุ่มอ้นปิดปากเงียบถึงเรื่องหัวใจแต่ดันมีอินสตาแกรมในชื่อของ OHM ขีดล่างศิราคิดมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มอ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่บ่อยๆแถมแต่ละภาพทั้งคู่ดูสนิทสนมกันแบบสุดๆทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่าทั้งคู่กำลังซุ่มปลูกต้นรักกันหรือเปล่าป่านข่าวเอิ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจร่วมหุ้นสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าล่าสุดเอิ้นคงหนุ่มปริศนานอกวงการออกมาเคลียร์ชัดจนถึงบางอ้อว่าหนุ่มนอกวงการคือน้องชายหรือจะเรียกเป็นลูกก็ได้เพราะแม่ของหนุ่มนอกวงการเลี้ยงอ้นสราวุธมาตั้งแต่อายุ3เดือนกระทั่งแม่ของหนุ่มนอกวงการมีสามีและลูกโดยอ้นสราวุธช่วยเลี้ยงดูหนุ่มนอกวงการตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้อีกทั้งที่บ้านสอนให้แสดงความรักกันด้วยการกอดซึ่งวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาส่องความน่ารักของคู่พี่น้องอ้นสราวุธและหนุ่มนอกวงการในมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับหนุ่มนอกวงการที่หลายคนคิดว่าเป็นแฟนนั้นแท้จริงแล้วเป็นน้องสุดที่รักของอ้นสราวุธชื่อโอมศิรกิจปัญญาเกิดวันที่22พฤศจิกายนด้านหนุ่มโอมเคยทำช่อง YouTube ชื่อ OHM Made ซึ่งใน EP 5บูมจะกินตอนพี่ชายฉันหิวพาฉันไปบุกตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ฉันหิวโดยได้ชวนพี่ชายสุดหล่ออ้นสราวุธมาทำหน้าที่เป็นตากล้องและยังเป็นสปอนเซอร์หลักพาน้องชายโอมไปตะเวนกินตามร้านอาหารต่างๆรอบองค์พระปฐมเจดีย์แถมในคลิปดังกล่าวมีโมเมนต์สุดน่ารักของหนุ่มอ้นแอบแซวน้องชายเรื่องการอ่านภาษาไทยอีกด้วยส่วนในอินสตาแกรม OHM ขีดล่างศิราคิดโพสต์ภาพโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวและพี่ชายอ้นสราวุธตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเรียกว่าเป็นภาพที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอ้นสราวุธในมุมนี้อีกทั้งในงานบวชของโอมศิรกิจซึ่งพี่ชายอ้นสราวุธไม่พลาดที่จะมาร่วมพิธีกรปลงผมหน้าพร้อมกับคอมเมนต์ถึงน้องชายว่าพี่อ้นรักโอมนะส่วนภาพนอนตักที่ทำเอาชาวเน็ตชวนคิดไปไกลว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านั้นแท้จริงเป็นการแสดงความรักของพี่น้องเท่านั้นแถมล่าสุดหนุ่มอ้นเปิดตัวธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดีบายเอออนสราวุธร่วมกับน้องชายโอมพร้อมเผยความประทับใจที่มีต่อน้องชายว่าทำธุรกิจกับคนรวยใจต้องรวยใจสิก็เลี้ยงมันมากับมือจนโตขนาดนี้ซึ่งหนุ่มอ้นสอนน้องชายเสมอว่าให้เป็นคนขยันพัฒนาตัวเองมีน้ำใจกับผู้อื่นอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซื่อสัตย์จริงใจกับสิ่งต่างๆที่ลงมือทำและเกิดเป็นคนต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยบ้านเราไม่รวยไม่มีมรดกตกทอดจากตระกูลเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเราเองน้องชายมีฝันมากมายของเขารวมถึงการเรียนต่อเราให้เขาเก็บเงินเรียนเองอยากได้อะไรต้องทำงานไม่ได้สอนให้ต้องรวยแต่ถ้าจะรวยเพราะขยันก็ไม่ผิดแต่ที่สอนบ่อยๆจนเป็นกฎของบ้านคือต้องเป็นคนดีซึ่งการเลี้ยงน้องสองคนจนมาถึงวันนี้เหมือนเป็นงานศิลปะที่ผมว่ามันยากมากและยากที่สุดเปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณนักแสดงสาวสวยที่กำลังถูกจับตามองว่าโอ๊ตปราโมชแอบปลื้ม
เปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิทคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตประโมทตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวๆเรียกว่าเอวาสาวฮอตที่กำลังมาแรงเป็นที่จับตามองนั้นดีกรีเป็นสาวทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแกนอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วสาวเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักมุ้งมิ้งที่มาพร้อมกับความน่ารักนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ไม่ว่าใครหลงเข้าไปกดไลค์หรือติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเอวาไอจีSUNFLOWAVA แล้วล่ะก็เข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยใช่ไหมนะจ๊ะหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดเป็นผลกระทบอย่างวงกว้างสำหรับวงการบันเทิงไทยเมื่อดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรแจ้งว่าตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนและคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับมะตูมก็คือดีเจ.PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21มกราคม64หญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มได้โพสต์ไอจีอิงขีดล่างอภิสราพร้อมกับข้อความว่าไม่คิดว่าจะไกลตัวขนาดนี้กำลังขับรถไปถ่ายงานโดนโทรมายกเลิกงานกลางถนนเพราะเมื่อวานลุงแจ็คไปถ่ายงานมากับพี่พีเคแสดงความรับผิดชอบไปค่ะแล้วใครรับผิดชอบงานที่เสียไปบ้างค่ะไตต้องใช้เครื่องฟอกนะคะไม่ได้ใช้ผงซักฟอกดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทุกคนกรุณารับผิดชอบต่อสังคมด้วยนี่ครูพยายามสุภาพที่สุดแล้วหลับบ้านกักตัวค่ะนะอ่านข่าวพีเคโรตรวจโควิดใกล้ชิดมะตูมผลตรวจเป็นลบให้กำลังใจคนโดนแคนเซิลงานอ่านข่าวคำไม่ออกลือสนานพีเคติดโควิดเจ้าตัวยันด้วยผลตรวจจากหัวใจตลกคนดังสุเทพสีใสไม่ว่าเกิดกี่ชาติขอหน้าตาแบบนี้ไม่คิดทำสัญญกรรมจากหัวใจลูกผู้ชายสุเทพสีใสตลกคนดังลั่นไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ขอหน้าตาแบบนี้เผยภรรยาเคยขอเลิกหลายครั้งโดนคนดูถูกสารพัดเป็นความภาคภูมิใจของตลกดังสุเทพสีใสที่แม้ว่าจะเกิดมาพร้อมความผิดปกติจนทำให้โดนล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักร้องนักแสดงและศิลปินตลกที่โด่งดังระดับประเทศ20ปีที่รอคอยสุเทพสีใสหลังน้ำตาคงภรรยาวิวาผ่านไปกี่ปีรักไม่เปลี่ยนแปลงคลิปถึงขั้นขออย่าช็อกสามีซุปพริตตี้สุเทพสีใสคงเมียลูกเปิดใจไม่ไอล้อนะพ่อคลิปน่ารักไม่ธรรมดาแถมเรียนเก่งมากๆน้องฟลุ๊กลูกสาวสุเทพสีใสดีกรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ครอบครัวตลกคนดังได้ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งมีครอบครัวที่ดีมีความสุขลูกสาวน้องฟลุ๊กที่วันนี้โตเป็นสาวสวยที่รักดีเรียนเก่งปัจจุบันเป็นนิสิตทุนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถมยังรอลุ้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งตลกคนดังที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในเวลาใหม่ของรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561
พร้อมจูงมือป๊อปภรรยาคนสวยมานั่งเปิดใจทุกเรื่องราวอุปสรรคที่กว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเจออุปสรรคร่วมกันมากมายจนเกือบจะปล่อยมือเลือกเกิดไม่ได้แกเลือกที่จะเป็นได้ผมไม่เคยคิดที่จะทำสัญญกรรมเพราะมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเราอยู่ในวงการอย่างนี้ซึ่งเป็นตัวผมนะหน้าตาแบบนี้เงินก็ดีขึ้นงานก็ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนหูไปกรีดตาไปจับปากอะไรเพราะที่เราเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วสุเทพกล่าวอีกว่าผมบอกเลยว่าถ้าชาติหน้าได้เกิดเป็นคนขอหน้าตาแบบนี้ยังมีคนหล่อๆอีกเยอะนะที่ไม่มีโอกาสได้ทำงานบันเทิงอย่างผมแกเพราะหน้าแบบนี้ของผมเลยทำให้เกิดปัญหากับภรรยาในช่วงก่อนที่จะคบกันด้านป๊อปภรรยาเผยว่าเราได้เจออะไรด้วยกันมาหนักมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนที่ว่าหน้าตาแบบนี้ผู้หญิงที่มาคบเป็นผู้หญิงกลางคืนชัวร์ถ้าไม่มีเงินไม่เอาหรอกคนพูดให้เราได้ยินเลยใครฟังก็จุกแล้วมองเราแบบเหยียดหยามหัวจรดเท้าเลยเวลาที่เราไปนั่งทานข้าวกับพี่เทพป๊อปกล่าวอีกว่าซึ่งเราก็ขอเลิกเขาหลายครั้งมากแต่เขาก็ไม่เลิกสุดท้ายแล้วเขาก็คงไม่ไหวบอกว่าเลิกก็เลิกเพราะว่าให้เขาเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนได้แกให้เขาเปลี่ยนหน้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เรากลับถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเลิกแล้วล่ะเพราะเขาเปลี่ยนหน้าไม่ได้มันก็ต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่เผอิญเราอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่น